ทางรัฐคือซูเปอร์แอปสำหรับคนไทยเพื่อการติดต่อบริการภาครัฐผ่านช่องทางออนไลน์รวบรวมกว่า152บริการภาครัฐไว้ในแอปเดียวสะดวกง่ายปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงการใช้งานแอปทางรัฐจึงต้องมีการลงทะเบียนและพิสูจน์ยืนยันตัวตนหรือ KYC ก่อนเช่นเดียวกับแอปของธนาคารหลังจากนั้นท่านจึงสามารถเข้าถึงบริการต่างๆในแอปทางรัฐได้และนี่คือขั้นตอนง่ายๆในการลงทะเบียนเข้าใช้งานแอปทางรัฐง่ายขนาดไหนมาดูกันเลยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐได้ทั้งระบบ iOS และ Android ผ่าน App Store หรือ Google Play ทำการเปิดแอปทางรัฐเลือกปุ่มสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบและเลือกที่สมัครสมาชิกในขั้นตอนนี้เพื่อการลงทะเบียนที่สะดวกขั้นสุดให้ท่านเลือกสมัครสมาชิกด้วยบัตรประชาชนบนแอปทางรัฐได้เลยโดยไม่ต้องผ่านช่องทางอื่นทำให้การลงทะเบียนของคุณรวดเร็วยิ่งขึ้นจากนั้นอ่านข้อกำหนดและความเป็นส่วนตัวและทำเครื่องหมายถูกที่ช่องฉันยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและกดปุ่มยอมรับเตรียมถ่ายรูปบัตรประชาชนของท่านอ่านข้อแนะนำในการถ่ายรูปบัตรและกดที่ปุ่มเริ่มถ่ายรูปหน้าบัตรให้บัตรประชาชนของท่านอยู่ในกรอบที่กำหนดแล้วกดปุ่มสีขาวเพื่อถ่ายรูปจากนั้นให้ท่านกรอกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลของท่านเลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชนคำนำหน้าชื่อนามสกุลและวันเดือนปีเกิดให้ถูกต้องตามบัตรประชาชนของท่านแล้วกดปุ่มยืนยันตัวตนเตรียมการสแกนใบหน้าของท่านอ่านข้อแนะนำในการสแกนใบหน้าและกดที่ปุ่มเริ่มยืนยันตัวตนกรุณาจัดวางใบหน้าของท่านให้อยู่ในกรอบที่กำหนดระบบจะทำการประมวลผลข้อมูลของท่านทั้งนี้หากท่านสแกนใบหน้าไม่ผ่านท่านสามารถสร้างบัญชีและเข้าใช้งานแอปทางรัฐได้ก่อนแล้วค่อยทำการสแกนใบหน้าภายหลังโดยกดที่ปุ่มสร้างบัญชีให้ท่านทำการกำหนดชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าสู่แอปพลิเคชันทางรัฐจากนั้นทำการตั้งค่าพินโค้ดทั้งหมด6หลักและยืนยันพินโค้ดดังกล่าวเปิดใช้งานการสแกนใบหน้าหรือลายนิ้วมือของท่านเพื่อความสะดวกในการเข้าใช้งานการลงทะเบียนสำเร็จสามารถเริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชันทางรัฐได้ทันทีแอปทางรัฐรวมบริการภาครัฐกว่า152บริการไว้ในแอปเดียวสะดวกง่ายปลอดภัย 100% ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัยด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็เปิดเผยว่าตอนนี้ได้มีการซักซ้อมความพร้อมที่จะเปิดรับลงทะเบียนโครงการดิจิทัลวอลเล็ตสำหรับผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนพร้อมกันทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนนะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปหลังจากนั้นนะคะก็จะเปิดให้ลงทะเบียนตลอด24ชั่วโมงไปจนถึงเที่ยงคืนของวันที่15กันยายนค่ะขณะเดียวกันนะคะทางรัฐบาลก็ได้เตรียมเจ้าหน้าที่ call center นะคะโทร1111หรือว่า14ตัวเอาไว้สำหรับสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดแล้วก็ขั้นตอนของการลงทะเบียนตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยจากข้อมูลนะคะตอนนี้พบว่ามีประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐมากกว่า10ล้านรายค่ะแล้วก็ยืนยันตัวตนไปแล้วกว่า10ล้านคนโดยในช่วงค่ำวันนี้นะคะวันที่31กรกฎาคมค่ะมีรายงานว่าระบบแอปทางรัฐจะหยุดทำงานชั่วคราวใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อรีเซ็ตระบบค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ช่วงเย็นหรือว่าช่วงค่ำวันนี้ไม่สามารถเข้าแอปพลิเคชันทางรัฐได้ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าทางรัฐบาลเนี่ยบอกว่ากำลังเตรียมที่จะรีเซ็ตระบบใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับการที่จะลงทะเบียนวันพรุ่งนี้เวลา8นาฬิกาค่ะส่วนประเด็นที่อีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนสงสัยนะคะเรื่องชื่อที่อยู่ในทะเบียนบ้านกับชื่อที่อยู่จริงๆปัจจุบันเนี่ยเป็นคนละที่กันอย่างนี้หลายคนก็สงสัยว่าจะทำให้การซื้อของหรือว่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากค่ะ
ทางด้านกระทรวงการคลังนะคะก็ได้เปิดให้ประชาชนสามารถย้ายที่อยู่ทะเบียนบ้านได้เพื่อให้สามารถใช้จ่ายดิจิตอลวอลเล็ตได้สะดวกขึ้นค่ะโดยสามารถแจ้งย้ายที่อยู่ตามทะเบียนบ้านได้ที่อำเภอหรือสำนักงานเขตก่อนที่จะลงทะเบียนสมัครดิจิตอลวอลเล็ตอย่างน้อย1วันยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะลงทะเบียนวันที่1กันยายนก็ต้องไปทำเรื่องย้ายทะเบียนบ้านให้เสร็จก่อนวันที่31สิงหาคมค่ะก็คือทำล่วงหน้าอย่างน้อย1วันแล้วก็สามารถแจ้งย้ายจากปลายทางได้เลยค่ะแล้วก็สำหรับผู้ที่มีสมาร์ทโฟนนะคะที่ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของการลงทะเบียนรัฐบาลค่ะได้จัดบริการแบบ Walk-in นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการสอบถามข้อมูลแล้วก็การบริการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ Digital Wallet ทั้งหมดค่ะ 5,199 จุดทั่วประเทศได้แก่ศูนย์ดิจิตอลชุมชนนะคะที่ทำการไปรษณีย์ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ยังมีปัญหาเรื่องการลงทะเบียนนะคะแล้วก็เกรงว่าไม่สามารถลงทะเบียนได้ก็สามารถ Walk-in ไปที่จุดให้บริการของภาครัฐได้ค่ะขณะที่ในส่วนความคืบหน้าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นะคะมีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2567วงเงิน 1.22 แสนล้านบาทวาระ2และ3ค่ะซึ่งการพิจารณาก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะโดยหลังจากที่สมาชิกอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี2567ครบถ้วนทั้ง6มาตราแล้วที่ประชุมจึงลงมติวาระ3เห็นด้วยกับร่างพรบ.ทั้งฉบับค่ะด้วยคะแนน292ต่อ161ก็คือเห็นด้วยนะคะ292เสียงไม่เห็นด้วย161เสียงงดออกเสียง1เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงค่ะจากนั้นนะคะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะรองประธานการมาธิการค่ะได้กล่าวปิดท้ายว่าขอบคุณสมาชิกที่ให้ความเห็นชอบงบนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสการประกอบอาชีพของประชาชนและภาคธุรกิจข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะรวมไปถึงความห่วงใยต่างๆรัฐบาลจะนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้เม็ดเงินงบประมาณมากที่สุดแล้วก็ทิ้งท้ายนะคะว่าขอให้มั่นใจในงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์แล้วก็จะกำกับดูแลการใช้จ่ายงบให้โปร่งใสบรรลุผลสัมฤทธิ์ใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนค่ะนี่ก็เป็นในส่วนความคืบหน้าของโครงการ Digital Wallet นะคะอีกอึดใจเดียวไม่กี่ชั่วโมงค่ะก็จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในวันพรุ่งนี้เวลา8 นาฬิกาค่ะ